ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันโอปอล ปณิสราอารยสกุลค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์น้ำดื่มสิงและเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ค่ะวันนี้แขกมากันเยอะมากเลยมารอพรีเซนเตอร์คนที่ใช่ของเราใช่ไหมคะไม่ได้นะลูกเสียงเบามากขอเสียงกรี๊ดต้อนรับพรีเซนเตอร์คนที่ใช่ค่ะซึ่งทำไมยังไม่ถึงคิวออกมานะคะคิวแรกของเราค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้บริหารของเราค่ะเรียนเชิญคุณทิติพรธรรมาภิมุกกุลค่ะผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดธุรกิจนอนแอลกอฮอล์บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐค่ะอันนี้ก็ถือว่าหล่อสูสีกับณเดชนะคะเรียนเชิญคุณณัฐนั่งก่อนค่ะก่อนที่จะไปพบกับพรีเซนเตอร์คนที่ใช่ของเราก็ต้องมาคุยกับเทคโนโลยีที่เราคุยกันใช่ไหมคะกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ค่ะแต่แอบถามนิดนึงวันนี้คนมารอพรีเซนเตอร์คนที่ใช่ของเรามากๆคนนี้ใช่จริงๆใช่ไหมคะคุณแนทครับก็ดูจากแขกที่มานะครับแฟนๆที่มาผมคิดว่าคงมั่นใจนะครับว่าต้องใช่จริงๆต้องใช่จริงๆแล้วล่ะและพรีเซนเตอร์ก็ใช่เรามาพูดถึงน้ำดื่มที่ใช่ก่อนค่ะว่าทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงเป็นน้ำดื่มที่ใช่คะคุณแนทครับก่อนอื่นนะครับขอลองถามทุกคนดูนะครับว่าน้ำดื่มสะอาดกับน้ำดื่มบริสุทธิ์เนี่ยคิดว่าเหมือนกันหรือเปล่าครับผมคิดว่าในที่นี้นะครับหลายๆคนคงคิดว่ามันเหมือนกันนะครับแต่จริงๆคำตอบคือไม่เหมือนกันซึ่งเราจะมาเฉลยพร้อมกันว่าทำไมซึ่งจริงๆแล้วดิฉันก็เพิ่งรู้เมื่อบ่ายนี้ว่ามันไม่เหมือนกันมันต่างกันยังไงคะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำดื่มสิงห์เนี่ยคือน้ำดื่มสะอาดนะครับเราใช้สโลแกนตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตาสิงห์นะครับส่วนน้ำบริสุทธิ์นะครับก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับทีนี้แตกต่างกันยังไงนะครับคือน้ำดื่มสะอาดเนี่ยก็คือประการแรกที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนนะครับแต่แค่นั้นไม่พอนะครับแต่ยังต้องคงไว้นะครับซึ่งประโยชน์ก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำในธรรมชาติของน้ำเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกครับน้ำที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติแรงมากการอ้างไปถึงยุคไกลมากๆคือมีแร่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลก็คือว่าร่างกายคนเนี่ยประกอบด้วยน้ำ 70% เราดื่มอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องดื่มสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดหากมันไม่มีแร่ธาตุเนี่ยมันจะไปชะล้างแร่ธาตุที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปนะครับส่วนน้ำบริสุทธิ์นะครับก็คือน้ำที่ผลิตโดยที่เรียกว่า reverse osmosis นะครับก็คืออันนี้ไม่มีสิ่งสกปรกเหมือนกันแต่ว่าเวลาผลิตเนี่ยดึงไปออกดึงทุกอย่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่มีแร่ธาตุไม่มีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับซึ่งน้ำดื่มสิ่งเนี่ยเราใช้วิธีที่เรียกว่า micro smart filter นะครับต้องบอกว่าน้ำดื่มสิงห์เนี่ยเราผลิตโดยวิธีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าน้ำดื่มประเภทนี้เป็นน้ำดื่มที่เหมาะสำหรับร่างกายนะครับแต่ว่าเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีของเราเนี่ยตลอดเรื่อยมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าน้ำดื่มของเราเนี่ยเป็นน้ำดื่มที่ดีที่สุดนะครับที่ผลิตได้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทุกคนในการดื่มนะครับวิธีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูนะครับว่าระบบสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์เป็นยังไงนะครับเห็นเป็นหยดน้ำคือต้องบอกว่าน้ำสิงทุกหยดที่ผลิตนะครับผ่านด้วยกระบวนการวิธีนี้นะครับทั้ง7โรงงานนะครับครับจึงเราจึงมั่นใจว่าเป็นน้ำที่ปัจจุบันเนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับคนที่จะบริโภคนะครับที่ดีต่อร่างกายนั่นก็ถือว่าน้ำทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์เป็นน้ำที่ใช่สำหรับทุกคนนะคะจริงๆเราแค่เห็นโลโก้เราก็มั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอนรวมทั้งช่องทางการขายที่ไม่ว่าไปไหนคุณก็จะเจอน้ำดื่มสิงห์และราคาที่คุณก็จับต้องได้นั่นคือตอบโจทย์ทั้งหมดกับคำว่าน้ำที่ใช่สำหรับคุณนะคะจริงๆแล้วคุณแนทยังต้องอยู่กับเราอีกยาวนานแต่ช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณแนทก่อนนะคะขอบคุณคุณทิติพรธรรมาภิมุกกุลค่ะคุณแนทที่ให้เกียรติขึ้นมาอธิบายกับเราว่าเทคโนโลยีของเราคืออะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้น่าจะถึงเวลาละเมื่อกี้เราคุยกันว่าสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์คืออะไรและเรากำลังจะคุยว่าพรีเซนเตอร์ที่ใช่ของเราเป็นใคร
พรีเซนเตอร์ของเราคือการถือป้ายไฟแต่ไม่กรีดมาพี่ถือว่าเราศูนย์เปล่านะคะขอเสียงแกงป้ายไฟข้างหลังค่ะวันนี้พรีเซนเตอร์ของเราคือถ้าพร้อมแล้วพบกับณเดชน์คุกิมิยะค่ะคุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาดเพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างในนี่เราใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงและนี่คือพรีเซนเตอร์ที่ใช่ของน้ำดื่มสิงค่ะณเดชน์คุกิมิยะค่ะสวัสดีค่ะณเดชน์และขอเสียงปรบมือกับทีมแดนเซอร์ของเราค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพก่อนนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติที่อยู่บริเวณรถไฟฟ้า BTSคุณคือแขกรับเชิญของน้ำดื่มสิงค่ะเราเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนที่ใช่ณเดชน์คุกิมิยะค่ะเราจะกรีดไปเรื่อยๆให้คนที่แพลตฟอร์มได้ยินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ขอเวลาให้สื่อมวลชนบันทึกภาพคุณณเดชน์ก่อนค่ะเชื่อว่าคุณณเดชน์ไม่อยากถ่ายรูปคนเดียวแล้วล่ะณเดชน์อยากถ่ายรูปกับคนจำนวนมากมายไหมคะทำไมณเดชน์อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนแล้วไม่มีเหงื่อล่ะคะ
ขอไมโครโฟนให้คุณณเดชน์ค่ะสวัสดีใครดับไมค์สวัสดีครับสวัสดีคุณณเดชน์ค่ะสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเชื่อว่าณเดชน์ไม่อยากถ่ายรูปคนเดียวแล้วล่ะครับอยากเซลฟี่ฮะเรามาเซลฟี่กันค่ะตอนนี้ใครที่อยู่ลานพาร์คพารากอนเรามาเซลฟี่กับคุณณเดชน์กันเราทำยังไงดีณเดชน์เดี๋ยวผมยืนตรงนี้ดีไหมฮะได้ค่ะฮะแล้วก็ประชาชนด้านทุกท่านที่นั่งอยู่รบกวนแขกนะฮะท่านผู้มีเกียรติณเดชน์สบตาเวิร์งนี้ไปนี่คือผู้บริหารทั้งสิ้นนะคะใครก็ได้แจกน้ำดื่มท่านผู้บริหารและทุกท่านหน่อยเดี๋ยวเราจะทำการเซลฟี่กับคุณณเดชน์กันถ้าดูในโฆษณาณเดชน์ทำท่าไหนคะถือแบบว่าอยู่ถือมือซ้ายก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ไว้ครึ่งหน้าได้ค่ะถือมือซ้ายแล้วไว้ข้างหน้าตอนนี้ณเดชน์อยู่ที่จุดเซลฟี่เลยนะคะอาจจะครึ่งหน้าครึ่งหนึ่งรูปหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงอาจจะถือปกติก็ได้ครับได้เลยค่ะคุณณเดชน์พี่จะทำการกำกับภาพให้ร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้เข้าไปที่แฟนเพจสิงห์ Drinking Water นะคะแล้วก็ถ่ายรูปคุณกับขวดน้ำสิงห์น้ำดื่มที่ใช่นะคะทุกคนคะกล้องเห็นนะคะเป็นภาพกว้างนะคะทุกคนอยู่ในกล้องของเราได้อย่างน่าทึ่งแต่กล้องคะเราไม่นับอะไรกันเลยถูกไหมคะดิฉันขอนับเพื่อความง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันที่1 2 3ดิฉันสงสารแฟนคลับที่อยู่ด้านหลังจับใจเห็นค่ะเห็นอีกทีนะคะ1 2 3และขอเสียงปรบมือกับคุณณเดชน์อีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราเชิญขึ้นมาพูดคุยกันอีกดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นครั้งที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับพรีเซนเตอร์ของเราคือคุณณเดชน์นะคะและขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งนึงค่ะคุณทิติพรธรรมมาพี่มุกกุลคุณแนทค่ะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดธุรกิจนอนแอลกอฮอล์บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดขึ้นมาพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญคุณแนทแล้วก็คุณณเดชน์นะคะวันนี้เราดิฉันนั่งก่อนใครคุณแนทคะวันนี้เราพูดไปว่าคุณณเดชน์เนี่ยคือพรีเซนเตอร์ที่ใช่ยังไงคะณเดชณเดชดูมีความเป็นน้ำดื่มสิงยังไงคะก็อันแรกนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักณเดชดีนะครับก็จะทราบว่าจริงๆเนี่ยเขาดื่มน้ำดื่มสิงมาตลอดนะครับก็ผมถือโอกาสในวันนี้แล้วกันนะครับก็ขอต้อนรับณเดชสู่ครอบครัวสิงด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นผู้ชายที่สะอาดจริงใจเป็นที่รักเหมือนกันทั้งน้ำดื่มสิงแล้วก็คุณณเดชด้วยณเดชค่ะแล้วเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักน้ำดื่มสิงมาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งณเดชได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำดื่มสิงณเดชรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วสัญลักษณ์สิงเนี่ยดังไกลทั่วโลกนะฮะการได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของน้ำดื่มสิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆนะฮะตื่นเต้นด้วยเกรงด้วยแต่ก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ได้พูดคุยกันได้ทำงานด้วยกันได้ถ่ายโฆษณาแล้วก็ได้เรียนรู้นะฮะเรื่องของกระบวนการผลิตนวัตกรรมต่างๆด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของน้ำดื่มสิงห์ครับซึ่งถ้าใครดูภาพยนตร์โฆษณาจะรู้สึกว่าเท่มากกริบทุกรายละเอียดกริบทุกดีเทลเหมือนน้ำสิงที่สะอาดทุกหยดครับผมแต่เชื่อว่าเบื้องหลังไม่น่าจะง่ายแบบนั้นโอ้ไม่ง่าย เราเรื่องเบื้องหลังให้ฟังหน่อยค่ะคือก็จริงๆแล้วเราก็ถ่ายค่อนข้างหลากหลายอารมณ์นะครับคืออยากให้ดูมีความเป็นตัวของผมเองด้วยนะมีความจริงใจนะครับมีความเรียลมีความเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญก็คือมีความสดใสแล้วก็ดูแล้วดูเป็นเรียกว่ามาตรฐานนะฮะเหมือนกับน้ำสิงค่ะมันก็เลยไม่ง่ายแฟนๆค่ะอยากดูเบื้องหลังการถ่ายโฆษณาไหมคะดีฉันทำการเตรียมมาให้ค่ะไปดู Behind the Scene ของคุณณเดชน์กับน้ำดื่มตราสิงค่ะเดินประมาณ100เทคครับแต่พี่ว่ากริบทุกเทคดูกริบทุกเทคครับผมทำไมเบื้องหลังยังกริบได้ขนาดนี้
จริงๆถ่ายหลายช็อตมากๆนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยครับคนจะเข้าใจว่าโฆษณาถ่ายง่ายแป๊บเดียวเองอ๋อไม่นะฮะเขาไม่รู้ครับ30วินาทีนั้นมันคือถ่าย3วันได้นะคะแต่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเขาชื่นใจเนาะครับนี่เป็นช็อตไฮไลท์ที่ยากมากอันนี้ที่เห็นเมื่อสักครู่คือกล้องนะคะครับมุมกล้องอันวิจิตรต่างๆนานาครับคุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดื่มใสๆจำสคริปต์ได้เป๊ะมากนี่คือเบื้องหลังของคุณณเดชน์ค่ะลุคที่เห็นในภาพยนตร์โฆษณากับลุคตอนนี้ก็คือชุดสีขาวใช่ครับดูเท่ดูคูลมากณเดชน์ชอบไหมคะลุคนี้ชอบครับชอบครับดูใสสะอาดจริงๆนะดูแบบเป็นคนที่ใช่สำหรับคนที่ใช่จริงๆแฟนคลับเพราะคำว่าใช่เมื่อกี้ตาเป็นประกายมากนะคะเพราะว่าใช่จริงๆและนอกจากน้ำดื่มของเราจะใช่จะมีพรีเซนเตอร์ที่ใช่จะมีความสะอาดจะมีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แล้วยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายใช่ไหมคะคุณแนทใช่ครับเล่าสิคะคุณแนทคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับน้ำดื่มสิงทุกขวดนะครับใต้ฝาจะมีรหัสนะครับซึ่งสามารถไปแอดไลน์สิงรีวอร์ดได้นะครับแล้วก็กรอกรหัสเข้าไปทุกๆพอยต์เนี่ยก็คือสามารถที่จะไปแลกของรางวัลได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กที่แลกได้เลยนะครับหรือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่ลุ้นในทุกๆเดือนเราจะมีของคอยสลับปรับเปลี่ยนตลอดเวลาครับสมมุติใครที่อยู่ไม่ใช่สมมุติตอนนี้พวกเราอยู่ที่ลานพาร์คพารากอนนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอดไลน์สิงรีวอร์ดแค่นั้นเองแล้วในงานนี้มีขวดน้ำสิงเยอะมากใครไม่เอาเราเอามาค่ะเอาฝาแล้วก็กรอกรหัสไปเราก็ได้พอยต์ดิฉันมีความสุขมากเพราะฉันอยู่มาแต่บ่ายใครวางขวดไว้ดิฉันก็เก็บฝาเก็บฝาแล้วดิฉันก็ได้พอยต์ครับณเดชน์โหลดแล้วเราคุยกันแล้วครับผมเก็บได้หลายพอยต์แล้วครับจริงๆมันสนุกไปขอคนอื่นเอามานะฮะใช่ใครไม่เอาฝายังไงก็ยื่นให้ดิฉันได้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่โหลดซะนะคะสิทธิประโยชน์ง่ายๆค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะเรามีคุณแนทเรามีคุณณเดชน์และเรายังมีอีกหนึ่งคนสำคัญที่ทำให้เกิดงานวันนี้และน้ำดื่มสิงขึ้นมาค่ะตอนนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่นะคะเรียนเชิญทุกท่านไปบริเวณด้านนู้นก่อนนะคะคุณณเดชน์คุณแนทค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆทั้งหมดนี้ค่ะคุณภูริศพิรมภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรียนเชิญถ่ายภาพก่อนนะคะค่ะเป็นองค์กรที่ผู้บริหารหล่อพอกับพรีเซนเตอร์นะคะทั้งคุณแนทแล้วก็คุณเต้ค่ะเชื่อว่ามีแฟนคลับของณเดชน์ขอเสียงแฟนคลับณเดชน์ค่ะขอเสียงแฟนคลับคุณแนทคุณเต้ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะขอคุยกับคุณเต้สักเล็กน้อยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีครับไม่เจอกันนานนะสวัสดีค่ะท่านพี่เต้คะวันนี้เป็นวันสำคัญมากเพราะว่าเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราคุณณเดชน์แล้วก็มีการเปิดตัวสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ด้วยวันนี้พี่เต้รู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆไม่ต้องเปิดตัวผมจากตรงนั้นก็ได้ผมนั่งอยู่ข้างล่างมันไม่กล้ามค่ะพี่เต้จังหวะที่เมื่อกี้ควันพวยพุ่งดิฉันใจแทบขาดเพราะว่าปาดผู้บริหารไปนิดเดียวแต่พี่เต้ก็เอาตัวรอดได้ด้วยความหล่อนะคะพี่เต้เล่าต่อสิคะว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่คู่คนไทยมา85ปีนะครับเราก็ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเราก็คิดว่าเราก็ต้องหาพรีเซนเตอร์ที่สุดจริงๆให้กับน้ำดื่มของเรานะครับก็ได้ณเดชน์คนนี้เนี่ยนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้ณเดชน์ก็เดินถอยหลังมาเรื่อยๆดิฉันก็เดินถอยหลังมาเรื่อยๆณเดชน์ก้าวไปข้างหน้านะคะพรีเซนเตอร์ของฉันน่ารักจริงๆแล้ววันนี้ทางผู้บริหารของเรามีของที่ระลึกที่
็มีความหมายมากที่จะมามอบให้กับคุณณเดชนะคะนี่คือน้ำดื่มตราสิงค่ะแต่ความพิเศษก็คือบนขวดมีวันเดือนไม่มีปีเป็นวันเกิดเดือนเกิดของณเดชสลักอยู่ที่ขวดด้วยแฟนๆคะณเดชเกิดวันที่17ค่ะใครตะโกน18เพื่อนสกิดด้วยนะคะมี17/12ซึ่งเป็นวันเกิดเดือนเกิดของคุณณเดชสลักไว้ในขวดน้ำดื่มสิงค่ะและนี่คือพรีเซนเตอร์คนที่ใช่ของเราค่ะปรบมือดังๆให้กับของขวัญสุดพิเศษนะคะเป็นการต้อนรับคุณณเดชคุกิมิยะเข้าสู่ครอบครัวน้ำดื่มสิงค่ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณภูริศพิรมภักดีและคุณณเดชคุกิมิยะถ่ายภาพร่วมกันค่ะเราอยู่ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์น้ำดื่มสิงค์นะคะน้ำดื่มที่ใช่ที่ใครๆก็ต้องดื่มค่ะเราการันตีคุณภาพนะคะจากประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์เทคโนโลยีสูงสุดสำหรับการดูแลน้ำดื่มในตอนนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะคุณทิติพรธรรมนาภิมุกกุลคุณแนทร่วมถ่ายภาพค่ะบนเวทีของเรามีคุณภูริศพิรมภักดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งค่ะคุณทิติพรธรรมนาภิมุกกุลผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดธุรกิจนอนแอลกอฮอล์บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณณเดชคูกิมิยะพรีเซนเตอร์น้ำดื่มสิงห์คนที่ใช่ของเราค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ทั้ง3ท่านยังอยู่ก่อนค่ะเรียนเชิญคุณศักดาสัจจะวินิจสกุลนะคะคุณเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญคุณอุไรรัตน์งามเดโชค่ะเรียนเชิญคุณวรพัฒน์ชวนะนิกุลนะคะและเรียนเชิญคุณวิชัยเอี่ยมแสงจันทร์บนเวทีค่ะวันนี้เราทราบแล้วว่าน้ำสะอาดต่างกับน้ำบริสุทธิ์ยังไงนะคะและเราได้ทราบแล้วว่าน้ำดื่มสิงใช้สมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ในการผลิตน้ำดังนั้นทุกหยดคือความสะอาดค่ะนั้นทำให้น้ำดื่มสิงของเราเป็นอันดับหนึ่งด้วยคุณภาพที่ใช่และเราจริงใจกับผู้บริโภคมาโดยตลอดค่ะเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะสิง Drinking Water ค่ะหรือว่าแอดไลน์สิง Reward นะคะเชื่อว่าแฟนๆณเดชหลังจากนี้ก็ต้องน้ำดื่มสิงกันแล้วล่ะแอดไลน์รอเลยค่ะและตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีครั้งหนึ่งค่ะคุณภูริศพิรมภักดีคุณทิติพรธรรมาภิมุกกุลและขอเสียงปรบมือดังๆกับณเดชคูกิมิยะค่ะแล้ววันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาดเพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างในนี่เราใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเอง